นิมิตนะคะเมื่อทราบแล้วว่าพระสารีบุตรและก็พระโมคคัลลานะนะคะมีความเป็นเลิศทางด้านไหนทีนี้อย่างกับพระมหากัสสปะนะคะพระพุทธองค์เนี่ยทรงยกย่องนะคะว่าพระองค์นั้นมีคุณธรรมเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้านะคะก็คือมีความเป็นเลิศทางด้านทุดงคุณค่ะนะทีนี้หมายถึงว่าก็คือสามารถที่จะประพฤติปฏิบัตินะคะอย่างสมถะปรีวิเวกได้นะคะแล้วก็มีความสงบนะเรียบร้อยแล้วก็มีความนิ่งนะคะก็ถึงกับว่าสามารถแลกนะสังคาตินะคะกับพระมหากัสสปะแล้วก็พูดง่ายๆว่าปรีวิเวกอยู่ตามโคนต้นไม้มีศีลแล้วก็อยู่ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุดงนะคะทีนี้มาดูต่อไปนิดนึงนะคะว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะคะมอบความเป็นใหญ่ให้กับสงฆ์นะคะแล้วก็ก่อนปรินิพพานเนี่ยก็มีพระธรรมวินัยค่ะไว้แทนพระองค์พระธรรมวินัยเนี่ยถ้าเทียบกับทางโลกหรือในระบอบประชาธิปไตยก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะทีนี้สำหรับการบริหารของพระพุทธองค์นั้นถ้าหากว่าทำดีก็จะชมเชยถ้าทำไม่ดีผิดวินัยนะคะก็จะมีการลงโทษเพราะฉะนั้นอย่างพระนะคะที่ประพฤติปฏิบัติดีนะคะมีความรู้ความสามารถดีเนี่ยนะก็จะยกย่องชมเชยในที่ประชุมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการลงโทษก็จะใช้บทลงโทษ อย่างตักเตือนบ้างนะคะหรือไม่ถ้าลงโทษแบบหนักๆอย่างเช่นการลงพรหมทัณฑ์เนี่ยนะคะพรหมทัณฑ์นะคะการลงพรหมทัณฑ์การลงพรหมทัณฑ์เนี่ยก็หมายถึงว่าการลงโทษนะคะสำหรับบุคคลที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามไม่ทำอะไรทั้งสิ้นดื้อดึงนะยกตัวอย่างเช่นพระฉันนะนะคะนายฉันนะเนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ย เป็นคนสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะก่อนออกผนวดนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นคนแล้วก็ออกบวชตามนะคะตามพระพุทธเจ้าทีนี้ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าใครบอกใครสอนอะไรนะคะก็ไม่ฟังนะดื้อดึงเพราะฉะนั้นนะกลุ่มภิกษุทั้งหลายนะคะก็เลยไม่พูดด้วยไม่สอนไม่คบหาสมาคมไม่ทำอะไรทั้งสิ้นปล่อยอยู่เดียวดายเกิดความเครียดค่ะนะเกิดความเครียดก็เลยเป็นลมสลบไปหลังจากนั้นพอฟื้นขึ้นมาก็ปรับปรุงตัวดีค่ะนะได้บทเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคนไหนก็ตามที่ดื้อดึงคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำคุณพ่อคุณแม่คำของครูอันนี้น่าจะนำมาใช้ได้นะคะในการที่จะดูแลนักเรียนพวกนี้สวัสดีค่ะ